ื้อหาในคลิปวันนี้18บวกหากมีเด็กๆดูอยู่ขอให้ผู้ปกครองชี้แนะด้วยนะคะวันนี้จะพามาดูคุณหมอสวนปัสสาวะให้กับน้องหมาเพศเมียนะคะโดยใช้ไบลน์เทคนิคก็คือการไม่ใช้อุปกรณ์สวนทางนั่นเองที่ภาพเห็นอยู่นี้นะคะคุณหมอกำลังดันท่อซิลิโคนเข้าไปยังท่อปัสสาวะน้องหมาคนนี้ป่วยด้วยอาการไตวายนะคะเราจำเป็นต้องวัดปริมาณปัสสาวะทุกๆ4ชั่วโมงนะเพื่อปรับการรักษาต่อไปเป็นกำลังใจให้ด้วยนะ